สารดีมีมาโชว์ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมชาวจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะเพราะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าใหม่ป้ายแดงพ่อเมืองใหม่ของจังหวัดพิษณุโลกที่วันนี้ท่านมีแนวคิดในการบริหารจัดการพิษณุโลกของเราให้เจริญรุ่งเรืองอย่างไรค่ะและตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะคุณรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงดร.จุฑาธาราชัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณพรชัยหอมชื่นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกลุ่มกิจการสาขาตอนนี้ทั้ง3ท่านให้เกียรติอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าก่อนอื่นต้องขออนุญาตให้ทุกท่านถอดแมสก่อนเพราะว่าเรามีการเว้นระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งเป็นที่เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจริงๆจากทางท่านพ่อเมืองด้วยแล้วก็อีก2ท่านด้วยนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเราให้ท่านพ่อเมืองก่อนเลยได้มั้ยคะกล่าวทักทายชาวจังหวัดพิษณุโลกกันสักนิดนึงค่ะท่านคะครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับชมรายการนี้อยู่นะครับผมนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่เนี่ยนะครับต้องบอกว่าคนใหม่แต่จริงๆไม่ใช่ใหม่สำหรับการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผมก็อยู่ที่จังหวัดหนองคายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายมา3ปีนะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นคนอยู่แถบนี้แหละครับภาคเหนือตอนล่างนี่แหละนะครับก็รับราชการอยู่แถบนี้นะครับแล้วก็มีเชื้อสายพิษณุโลกเพราะแม่ก็เป็นคนพิษณุโลกนี่เองครับโอ้โหเกียรติมากจริงๆนะคะวันนี้เหมือนท่านก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็มาดูแลบ้านก็อย่างที่บอกคือเป็นพ่อเมืองด้วยแล้วก็เป็นเหมือนคนที่ดูแลบ้านหรือว่าครอบครัวใหญ่เลยนะคะครอบครัวที่ชื่อว่าพิษณุโลกนั่นเองท่านคะให้ท่านพูดถึงแนวนโยบายการบริหารการจัดการของจังหวัดพิษณุโลกสักนิดนึงค่ะท่านครับสำหรับการที่จะดูแลพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยจริงๆเราต้องเรียนอย่างนี้ว่าเรามีแผนในการพัฒนาจังหวัดอยู่แล้วซึ่งภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเราก็จะมีแผนพัฒนาระยะ4ปีนะครับซึ่งเป็นลักษณะ rolling plan ก็คือใช้ไปแล้วเราก็จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปีต่อปีไปเรื่อยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นมติหรือเป็นฉันทาที่ทุกภาคส่วนเนี่ยตกลงกันแล้วว่าเราจะพัฒนาจังหวัดเราไปอย่างไรทั้งภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับก็ต้องเรียนอย่างนั้นนะครับคราวนี้พอที่ผมมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราเนี่ย อยู่บนพื้นที่ที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็คือเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่างนะครับมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์เป็นภาคนะครับเป็นเขตเนี่ยอยู่กับพิษณุโลกเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าตรงนี้ต้องเป็นชัยภูมิสำคัญภาพถึงเกิดขึ้นว่าทำไมถึงมีศูนย์มีภาคมีเขตอยู่กับเรานะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางการค้าศูนย์กลางการพัฒนาต่างๆเราก็มองว่าโอเคจริงๆแล้วอย่างที่บอกเนี่ยว่าภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเนี่ยเราวางตำแหน่งการพัฒนาของเมืองหรือที่เรียกว่า positioning ไว้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการค้าเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็จะมาพัฒนาเพิ่มตรงนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามี2ท่านคือทางดร.จุฑาซึ่งอยู่สสปน.เนี่ยนะครับกับทางผู้แทนของเดป้าเนี่ยนะครับถามว่าทำไมทั้ง2ท่านนี่มาร่วมด้วยสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะทำที่ผมบอกว่าเราหนีไม่พ้นกับการที่เราเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของไมซ์เรื่องของสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้ามาอันที่สองเนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรของพิษณุโลกเนี่ยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับนั้นเราจะต้องไปสองขาด้วยกันนั่นคือการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเกษตรไปด้วยนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางที่ผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็น positioning ของจังหวัดที่ทุกภาคส่วนมองภาพนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็มาเน้นหรือว่ามาเพิ่มในส่วนที่บริบทของการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นที่บอกเราเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าเนี่ยแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการที่ว่ามาตรฐานของการที่เราจะเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจในภาคเหนือตอนล่างอย่างเช่นเราเอาเรื่องไมซ์เข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องยกระดับมาตรฐานเพิ่มเติมมันเข้าไป
มีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะท่านผู้ว่าคะอยากทราบถึงนโยบายในการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจของพิษณุโลกเลยว่าตอนนี้ไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วคะคือตอนนี้เราต้องบอกว่าในช่วงของโควิดเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับในเรื่องของผู้ที่ทำงานแล้วก็อาจจะต้องหยุดไปหรือว่าผู้ที่ประกอบกิจการการค้าต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าที่ดีเราต้องยอมรับอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งเนี่ย เราเคยที่ต้องอาศัยทุนจากต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่ทำให้เศรษฐกิจของเราเดินหน้าไปพอโควิดคนเดินทางมาไม่ได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับเศรษฐกิจเนี่ยก็ชะลอไปส่วนหนึ่งแต่รัฐบาลก็เริ่มที่จะเปลี่ยนทิศทางที่จะให้ภาคการขับเคลื่อนเป็นเศรษฐกิจภายในประเทศเราเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยก็เปลี่ยนมาเป็นไทยเที่ยวไทยรัฐบาลก็พยายามที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของให้ภาคของ SME เนี่ยเข้มแข็งขึ้นอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับที่รับลงทะเบียนหาบเล่แผงลอยนี่ได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจผมว่าเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าเนี่ยก็เริ่มที่ขยับขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะเปลี่ยนจากเศรษฐกิจภายนอกประเทศเนี่ยที่เราไปอาศัยการขับเคลื่อนจากภายนอกประเทศเนี่ยมาเป็นเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับตอนนี้ผมคิดว่าหลายภาคส่วนก็เริ่มที่จะเรียกว่าตั้งหลักได้นั่นอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยจากที่เรารัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของการที่บอกว่าเราอาจจะต้องรับคนต่างชาติเข้ามาบ้างเนี่ยณขณะนี้เนี่ยพอเราได้ ได้รับนโยบายทางนี้มีการประชุมพูดคุยกับภาคราชการภาคเอกชนเราก็ยืนยันว่า 85-90% เนี่ยพิษณุโลกเนี่ย เป็นลักษณะของคนไทยเที่ยวมากกว่าต่างชาตินั่นก็จะเห็นได้ว่าณตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าคนไทยหันมา เที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลผมคิดว่าพิษณุโลกจะเริ่มแข็งแรงได้เร็วนะครับจะเริ่มเพราะว่าเราเองก็พึ่งพาการท่องเที่ยวภายในประเทศอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยต่อไปเราก็ต้องพยายามทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่กับเราให้นานที่สุดการท่องเที่ยวของพิษณุโลกการท่องเที่ยวจะต้องเข้มแข็งขึ้นครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยพอพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวค่ะท่านผู้ว่าคะและอีก2ท่านด้วยนะคะไมซ์เองหรือดีป้าเองเนี่ยก็มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะทราบว่าก็จะมีการจัดทั้งอีเวนต์ทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์การประชุมสัมมนาต่างๆเพื่อที่จะเชิญชวนให้ทั้งคนในประเทศไทยของเราซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะจังหวัดพิษณุโลกเข้ามาท่องเที่ยวพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวสักนิดนึงค่ะทั้ง2ท่านค่ะก็งั้นขออนุญาตเริ่มจากสสปนก่อนละกันนะคะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการค่ะเราทำหน้าที่รับผิดชอบส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะ meeting incentive convention แล้วก็ exhibition ก็คือการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแล้วก็งานแสดงสินค้าตอนนี้ทำไปถึงเรื่องอีเวนต์แล้วก็เรื่องงานเทศกาลด้วยถามว่าอันนี้สำคัญยังไงมีความสำคัญตรงที่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพมีการใช้จ่ายสูงดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ให้เราเป็นคนรับผิดชอบในการส่งเสริมธุรกิจนี้ความสำคัญที่เรามาทำกับทางพิษณุโลกอย่างที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวถึงค่ะคือพิษณุโลกเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทางภาคเหนือตอนล่างเป็นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจการปกครองมีหน่วยงานราชการแล้วก็มีมหาวิทยาลัยซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อนการประชุมดังนั้นเนี่ยในส่วนของศักยภาพมีเต็มที่แต่ทำยังไงให้ดึงคนเข้ามามากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยเราต้องการใช้ไมซ์เป็นตัวขับเคลื่อนดึงคนกลุ่มใหม่ๆที่อาจจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่มาไหว้พระซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยให้เขามาแล้วก็ให้มาอยู่นานขึ้นซึ่งพวกนักท่องเที่ยวคุณภาพพวกนี้เนี่ยเขาจะหาว่าถ้าเกิดเขามาเขาต้องมีธุรกิจใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ว่าพูดถึงว่าเราเองเนี่ยนอกจากเราจะเป็นศูนย์กลางทางด้านราชการการปกครองการศึกษาแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องการเกษตรด้วยดังนั้นเรามองเห็นศักยภาพด้านธุรกิจการเกษตรการสุขภาพต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบที่พิษณุโลกเนี่ยคือสุขภาพแพทย์แผนไทยเวลเนสองรวมต่างๆซึ่งอันเนี้ยคิดว่าทั้งคนไทยในประเทศและคนต่างชาติเองเนี่ยยังไม่รู้จักพิษณุโลกในมิตินี้ดังนั้นเนี่ยการเป็นไมซิตี้ที่เรากำลังทำอยู่ก็น่าจะมีการประกาศผลเดือนธันวานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพิษณุโลกได้เป็นไมซิตี้เราจะมาส่งเสริม
ตัวสาระประจำเมืองเหล่านี้เนี่ยให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นโดยการใช้การประชุมทางวิชาการหรือว่าการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลอาจจะมาสัมผัสเรื่องการนวดแผนไทยการบำรุงสุขภาพซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทรนด์หลังโควิดนะคะแล้วก็รวมถึงการอาจจะส่งเสริมเรื่องธุรกิจการเกษตรการแสดงสินค้าการเกษตรที่เกี่ยวข้องมาด้วยดังนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยคือเป็นพันธกิจของเราที่จะใช้ไมซ์ในการส่งเสริมสาระประเด็นที่พื้นที่มีดึงคนที่มีกำลังจ่ายจากภายนอกทั้งนอกจังหวัดนอกภาคแล้วก็ต่างประเทศเข้ามาโอกาสที่เป็นโควิดตอนนี้เนี่ยก็คือเราสามารถใช้เป็นการเตรียมการปรับฐานแล้วก็เมื่อเราเข้มแข็งพิซซ่าโลก็สามารถพร้อมที่จะรองรับนักเดินทางต่างชาติได้มากยิ่งขึ้นด้วยเราต้องเตรียมรับข่าวดีกันในช่วงเดือนธันวาคิดว่าพิซซ่าโลเองมีศักยภาพในทุกด้านอยู่แล้วค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะครับต้องกลับนำเรียนนะครับว่าในส่วนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับหรือทางที่เรียกว่าดีป้านะครับโดยพันธกิจของเราเองในเรื่องของการขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่เราใช้นโยบายในส่วนของสมาร์ทซิตี้นะครับซึ่งบางท่านบอกว่าเอ๊ะสมาร์ทซิตี้คืออะไรต้องขออนุญาตนำเรียนสั้นๆนะครับว่าสมาร์ทซิตี้คือเมืองอัจฉริยะนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่ทางดีป้าผลักดันให้กับภาครัฐบาลนะครับว่าให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับต้องการนำเรียนว่าเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวิกฤตโควิดนะครับการทำธุรกิจค่อนข้างลำบากนะครับแต่เราจะเห็นว่าธุรกิจอีกอย่างนึงที่ค่อนข้างโกรธอย่างรวดเร็วก็คือเรื่องของธุรกิจดิจิตอลนะครับเห็นว่าการสั่งของ delivery นะครับการมีรถขนส่งที่เราเรียกว่าไรเดอร์นะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์มีตลาดที่โตขึ้นส่วนกระแสกับธุรกิจอย่างอื่นนะครับเพราะนั้นในส่วนของทางดีป้าที่เราพยายามผลักดันให้ทางพิซซ่าโลเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับก็คือเน้นในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับของระบบเศรษฐกิจของพิซซ่าโลอย่างที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวนำเรียนว่าเกษตรนะครับจะค้าขายนะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันการค้าขายแบบธรรมดาไม่ได้นะครับเพราะนั้นดีป้าพยายามที่จะส่งเสริมให้เกษตรเป็นเกษตรดิจิตอลนะครับเพื่อจะทำให้เกิดการยกระดับทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นระดับต้นน้ำกลางน้ำหรือปลายน้ำนะครับถ้าเป็นระดับต้นน้ำก็คือเราจะเอาดิจิตอลเข้าไปในการบริหารจัดการระดับฟาร์มเพื่อลดต้นทุนนะครับเพื่อทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับแล้วก็กลายเป็นเกษตรคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะของกระทรวงเกษตรนะครับเกษตรกลางน้ำในเรื่องของการแปรรูปแล้วการเรื่องของการแท็กกิ้งนะครับการระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าเกษตรทุกอันที่มาเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับไม่มีสารเคมีปนเปื้อนนะครับหรือไม่มีการย้อมสีอะไรต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของปลายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตรงส่วนของนะครับในเรื่องการค้าการขายอย่างที่ผมนำเรียนนะครับอาจจะเป็นการขายเดลิเวอรี่นะครับผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เองก็จะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเรื่องของสมาร์ทอีโคโนมีก็จะเสริมสร้างกับทางMy City นะครับผมก็จะเน้นในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานนะครับซึ่งตรงนี้เรามีเกณฑ์อยู่7ด้านนะครับในการขับเคลื่อนนะครับผมเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนจริงๆค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์มันมี disruption เกิดขึ้นแน่นอนมีธุรกิจที่โตอีกหลายๆธุรกิจจะต้องหายไปค่ะอย่างนี้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความเท่าเทียมตามนโยบายของภาครัฐด้วยมีนโยบายแบบไหนบ้างคะครับก็คือเราต้องอย่างไรว่า ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยเราพูดถึงเรื่องที่บอกว่า disruption กันนั่นหมายถึงว่าการที่มันถูกเปลี่ยนวิถีชีวิตคนเริ่มจะต้องถูกเปลี่ยนโลกดิจิทัลเนี่ยเข้ามาอย่างรวดเร็วการทำงานเองก็ต้องชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็สามารถส่งเข้าไปในระบบต่างๆได้สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแล้วก็เราจะเห็นว่าอย่างที่บอกการค้าเมื่อก่อนนี้เนี่ยดิจิทัลเนี่ยเข้ามามีผลมีบทบาทมากแต่ตัวขับเคลื่อนที่ทำให้เร็วขึ้นคือโควิดนี่แหละครับเราก็จะเห็นได้ว่าพอโควิดเข้ามาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับสินค้าออนไลน์หรือการค้าขายทางออนไลน์เข้มแข็งอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าก็จะไม่ย้อนกลับแล้วนะครับว่าจะไปยังแต่อย่างไรก็ตามทั้งออนไลน์เนี่ยมันก็มีออฟไลน์นะครับไอออฟไลน์เนี่ยผมว่าก็เป็นส่วนสำคัญนั่นคือเราต้องยกระดับมาตรฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องความสะอาดความเป็นอะไรสากลที่ต่างชาติเขายอมรับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าหลังจากโควิดก็จะต้องมีการเดินทางคนต่างชาติเข้ามาเราก็ต้องมีระดับมาตรฐานเนี่ยแล้วที่เราบอกว่าเราจะเป็นไมซ์ไมซ์นี่คือยกระดับมาตรฐานของความเป็นอยู่การใช้ชีวิตอะไรต่างๆที่จะต้องให้เป็นสากลนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ต้องเปลี่ยนแปลงยอมรับแต่ว่าทั้งออฟไลน์และออนไลน์เนี่ยต้องไปด้วยกันผมก็ยังเชื่อว่าอย่างนั้นนั่นคือคุณภาพมาตรฐานเนี่ยต้องอยู่
นะครับต้องจับมือไปด้วยกันภายใต้การบริหารของท่านพ่อเมืองของเราเมื่อกี้ฟังทั้งสองท่านพูดเราก็รู้สึกอุ่นใจรวมถึงท่านพ่อเมืองด้วยในฐานะที่เป็นคนพิษณุโลกรู้สึกอุ่นใจมากๆค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ท่านพ่อเมืองของเราบอกอะไรกับชาวพิษณุโลกสักนิดนึงค่ะค่ะสร้างความมั่นใจสักนิดนึงค่ะท่านครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตที่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะผ่านพ้นไปทั้งหมดแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยจะช่วงวิกฤตไม่วิกฤตสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องขำร่วมกันคือความมุ่งมั่นที่จะต้องไปด้วยกันไปพร้อมกันแล้วก็ดูแลพี่น้องของเราเนี่ยทุกภาคส่วนให้ไปด้วยกันนะครับนั่นคือการให้ความร่วมมือการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะสุกแต่บางส่วนบางชุดเนี่ยไม่ได้มันต้องไปด้วยกันทั้งหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือความร่วมมือมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เรื่องของความสมัครสมานสามัคคีนะครับที่จะต้องรวมเป็นหนึ่งนะครับรวมถึง เรื่องของต้องเรียนตรงๆว่าสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้นะครับเรื่องของสถาบันหลักของชาตินะครับผมว่าจะเป็นศูนย์รวมใจชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วจะทำให้พวกเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้อย่างพร้อมกันนะครับค่ะดร.สุธาค่ะฝากถึงชาวพิษณุโลกสักนิดนึงค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็รอลุ้นวันที่3ธันวาคมนะคะเรื่องการเป็นไมซิตี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยินดีพร้อมสนับสนุนตามนโยบายของท่านผู้ว่าในการที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลกปรับเรื่องมาตรฐานบริการแล้วหาจุดเด่นของพิษณุโลกเพื่อจะดึงให้เราเนี่ยเป็นไมซิตี้ที่มีคุณภาพอย่างเต็มภาคภูมิค่ะคุณพรชัยค่ะดร.สุธาเชิญค่ะครับผมก็ต้องกราบนำเรียนว่าทางดีป้าก็พร้อมนะครับที่จะสนับสนุนกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกนะครับในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับทั้งเป็นดิจิตอลหรือนอนดิจิตอลนะครับเพื่อให้ทางจังหวัดเนี่ยมีการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำให้จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับที่จะเป็นจังหวัดแรกๆของภาคเหนือตอนล่างนะครับผมนี่แหละค่ะได้รับความมั่นใจจากท่านพ่อเมืองของเรารวมถึงอีกทั้งสองท่านด้วยนะมีนโยบายที่ดีมีการสร้างความเข้าใจที่ดีแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับประชากรในพิษณุโลกทุกท่านแล้วให้ความร่วมมือเพื่อที่เราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่อไปค่ะถูกต้องค่ะยกระดับอย่างยั่งยืนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสามท่านมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณท่านพ่อเมือง